สวัสดีครับเราไม่ได้ลงคลิป World of Tank Blitz กันมานานมากก็เป็นปีแล้วล่ะผมได้โอกาสที่จะลงแล้วในคลิปนี้นะครับรถถังใหม่ที่เข้ามาคือ SMV CC-64 Viper ครับเป็นรถถังฟ้าณปัจจุบันยังได้จากการเปิดกล่องเท่านั้นในอนาคตมันจะเอามาเลยหลังขายอยู่แล้วล่ะใครรอได้ก็รอครับใครรอไม่ได้ก็จัดเลยผมโดนไป30กล่องกว่าจะออกคันนี้นะครับเป็นกึ่งๆ TD ก็คือยานพิฆาตรถถังแล้วก็กึ่งๆ HT ด้วยเหมือนกันคันนี้เป็นรถถังที่หมุนป้อมได้60องศาทั้งซ้ายและขวาแต่จุดเด่นของมันจริงๆเนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างครับ1คือกระสุนสำรองกระสุนสำรองเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วคล้ายๆโปเกโต้อะที่มันยิงปุ๊บมันจะออโต้รีโหลดทันทีเพียงแต่ว่าในแมกกาซีนมันจะมี2นัดแล้วนัดละ400หมายความว่าถ้าคุณเบิร์สดาเมจคุณจะเบิร์สได้800แต่โดยปกติแล้วถ้าจะยิงกันจริงๆเนี่ยแนะนำแค่ยิงทีละนัดครับเพราะว่าด้วยกระสุน2ของมันเนี่ยก็คือพอยิงไปปุ๊บรีโหลดแค่ 7.44 วิแต่ว่าบวกเวลาตรงนี้อีก2วินะครับก็สามารถยิงนัดสุดท้ายได้แต่ว่าเราจะไม่ยิงกันเพราะฉะนั้นก็จะยิงได้ใช้เวลารีโหลดจริงๆประมาณ9วิกว่าๆก็ตีว่า10วิอ่ะแต่ถ้าคุณยิงนัดที่2ไปกระสุน2ยิงไปแล้วยิงกระสุนเหลือนัดสุดท้ายครับยิงกระสุน1คุณจะต้องรีโหลด19วิบวกกับ7วิหมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลารีโหลดเกือบๆครึ่งนาทีนะครับโดยปกติแล้วอย่างที่ผมบอกคือจะไม่ยิงแต่นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถแอบได้แล้วก็ควรจะยิงเพราะว่าเป็นเบิร์ดดาเมจไม่งั้นศัตรูมันจะแอบเข้าหรือเป็นการกดดันอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์สามารถยิงได้ครับถ้าคุณมั่นใจว่าภายในอีก20หรือ30วิจากนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้ยิงใครเลยและต้องรอเกอร์แต่ถ้าคุณยิงนัดที่2แล้วโดนชัวร์ก็ยิงได้ครับแล้วเกราะมันนะครับโคตรหนา238หนาทั้งด้านหน้าหนาทั้งตัวถังแต่ว่าไอ้ที่200กว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากันตลอดหรอกนะไอ้จุดที่จะยิงได้เนี่ยเท่าที่ผมลองสังเกตจะมีแถวๆตรงเนี้ยข้างหน้ามันเนี่ยแหละเนี่ยคนน่าจะชอบยิงกันแถวๆตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าปิดเพจล่างได้หาเนินสักนิดนึงก็จะดีแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้แต่2จุดเนี้ยที่จะยิงได้ก็คือต้องเป็นลูกทองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสู้เราจะไม่หันตรงๆอย่างนี้เข้าครับเราจะเอาป้อมเราจะหันป้อมเฉียงไปหน่อยให้มันยิงเข้าโดนแถวๆเนี้ยแล้วมันจะยิงตรงเนี้ยยากแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันเล็งได้แล้วก็หันไอ้ตัวเนี้ยปากกระบอกปืนมาทางซ้ายให้เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไปบังตรงนี้แทนเขาก็จะต้องมายิงตรงนี้แต่ถ้ามุมยิงเฉียงเข้าไปทางเนี้ยมันก็จะยิงตรงนี้ไม่ได้ครับมันจะยิงตรงนี้ไม่ได้ไงมันจะยิงยากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะยิงตรงนี้หรือไม่ก็ตรงข้างหน้าตรงแก้มหรือไม่ก็ไปด้านข้างอ้อมหลังเลยอันตรายตรงเนี้ยถ้าเขาอ้อมหลังแล้วคือจบเราไม่สามารถที่จะหมุนไปยิงข้างหลังได้วิธีที่จะสู้แบบนี้คือวิ่งไปหาเพื่อนเลยครับโอกาสแทบเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะถอยหลังแล้วก็หมุนได้ถ้าฝืนคุณก็โดนอย่างนั้นจนตายอ่ะโดนวนจนตายดังนั้นวิ่งหนีไปหาทางเพื่อนเลยครับให้เพื่อนช่วยยิงเขาจะไม่ค่อยตามมาครับเขาจะไม่ค่อยตามมานะโดยปกติของที่ยุทธปัจจัยก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมอาจจะใส่แก้ไว้2อันซ่อมไว้2อันอันแรกเอาไว้ซ่อมแบบเหมารวมครับทั้งซ่อมคนเอ้ยทั้งซ่อมรถถังทั้งรักษาคนแต่อันเนี้ยเอาไว้ซ่อมรถถังอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็เอาไว้แก้ตีนตะขาบแหละจะได้วิ่งได้ไงแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วเราจะไม่มีเพิ่มความเร็วกระสุนรีโหลดกระสุนนะครับเพราะว่ามันเป็นกระสุนสำรองก็ใช้เพิ่มความเร็วไปเอาไว้แบบวิ่งหนีไปหาเพื่อนอ่ะก็จะช่วยได้ยุทธภัณฑ์เนี่ยเราจะใช้เป็นอาหาร2ชิ้นครับแล้วก็เพิ่มความเร็วก็คือใช้เชื้อเพลิงอันนี้จะทำให้รีโหลดส่วนไอ้อุปกรณ์เนี่ยทั้ง9อย่างนะครับอันเนี้ยตอนแรกอะผมคิดอยู่ว่าจะเอาเพิ่มเจาะหรือว่าจะเอารีโหลดดีผมมาดูแล้ว2นัดเนี่ยโอ้โหลดรีโหลดก็เกือบวินึงนะแต่ว่าไอ้ตัวเจาะกรอเนี่ย
ก็สำคัญถ้าเราเจาะไม่เข้าเราก็ต้องไปใช้ลูกใหญ่เอ้ยลูกทองถูกป่ะลูกทองก็ไอ้ลูกที่มันเจาะกรอดเยอะๆแต่ว่าเนี่ยเจาะ300อย่างเงี้ยเจาะ300แต่ว่าดาเมจก็จะเบาลงเหลือแค่345ยิงปกตินัดละ400นะ HE อยู่ที่515เวลาเล็งอยู่ที่4วิแต่อันเนี้ยดีกว่าครับเพราะว่าถึงเราไม่ใช้บวกเจาะกรอดนะคือเจาะมันสูงมากอยู่แล้วเจาะมัน240อ่ะคุณลองไปเทียบอะอย่างรถคันนี้ Skoda Tier 8เหมือนกันครับเจาะขนาดใส่เพิ่มเจาะนะยัง232เองยังน้อยกว่า HT ที่ใส่เพิ่มเจาะเลยคือเจาะมันสูงมากอยู่แล้วครับผมว่าถ้า HT ยังอยู่ได้ไอ้นี่คันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้พวกเพิ่มเจาะก็ได้ครับถ้าเกิดเจอพวกที่มันหนามากๆคุณก็ใช้ลูกทองไปถูกป่ะเพราะฉะนั้นเอารถคูลดาวของไอ้รีโหลดกระสุนดีกว่าส่วนอันเนี้ยผมจะเอาลดเวลาเล็งครับเพราะว่าบางทีโผล่ออกไปแล้วแบบต้องการเล็งไวๆอ่ะยิงไวๆไม่งั้นศัตรูหนีก่อนลด 0.6 วิก็เยอะนะครับเกือบวินึงอ่ะไอ้ส่วนเพิ่มความเร็วเนี่ยผมคงจะไม่ลด 0.6 มีผลเยอะกว่าครับเพราะว่าอันเนี้ยเวลาเล็งมันสูงถ้าเวลาเล็งมัน3วิลงมาโอเคคุณอาจจะไปเอาอันนี้ก็ได้ครับแต่อันเนี้ยมันเกือบ5วิถ้าคุณไม่เอาคุณก็เกือบ5วิส่วนไอ้อันเนี้ยมันลดน้อยครับ 0.2 เองผมเลยไปเอาอันนี้ครับแต่โดยปกติอ่ะเขาจะเลือกอันนี้ตลอดนะเพราะว่าอันเนี้ยมันลดน้อยครับเนี่ยช่วยอะไรไม่ค่อยได้หรอกไปเอาอันนี้ดีกว่าทำให้เป้ามันเล็กลงคือเป้ามันจะใหญ่ปกติอ่ะเป้ามันจะใหญ่ระยะเห็นป่ะระยะการกระจายกระสุนเนี่ยพอเลือกอันนี้ปุ๊บมันจะหุบลง 0.275 อันเนี้ยน้อยนะครับถ้าเป็นพวกคันที่มันยิงแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสูงทั้งนั้นเนี่ยเห็นป่ะถ้าผมไม่ลดนะเกือบ 0.4 อ่ะเกือบ 0.4 นะแต่ขนาดลดแล้วยัง 0.35 0.335 แต่พออันนี้ 0.275 โคตรน้อยนะครับน้อยมากอันนี้ผมเอาลดความเสียหายพุ่งชนเพิ่มความเสียหายตีนตะขาบอันนี้ทำให้มันตีนตะขาบมันพังยากขึ้นหรือใครอยากจะเอานี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไอ้เครื่องยนต์อะเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยรางกระสุนอะไรมันไม่มีปัญหานะต่อให้มีปัญหาผมก็กดซ่อมเพราะยังไงผมเอาซ่อมมา2อันตีตะขาบพังผมก็ซ่อมแต่ว่าผมไม่อยากให้มันพังจะได้ไม่ต้องเปลืองส่วนอันนี้ระหว่างเพิ่มกรอกกับเพิ่มเลือดผมเอาเพิ่มเลือดชัวร์กว่าครับถ้าเพิ่มกรอกเนี่ยบางทีเด้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันไม่แน่นอนไงแล้วเจอลูกทองมันเจาะเยอะมากส่วนใหญ่มันจะกันไม่ค่อยได้อันนี้ผมเอาซ่อมตีนตะขาบอัตโนมัติครับอันนี้ถ้าเป็น TD นะครับยานพิฆาตรถถังเนี่ยเราจะเลือกพรางตัวไว้ก่อนครับเพราะถ้าไม่เลือกเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันเพิ่มเยอะนะขนาดอยู่นิ่งอ่ะคือซุ่มยิงก็ดีอ่ะอันนี้มองเนี่ยมันเพิ่มน้อยครับอย่าไปเอา TD จำไว้เลยว่าต้องเลือกอันนี้เสมอส่วนอันนี้เพิ่มอัตราหมุนตัวถังยังไงมันก็หันมายิงเขาไม่ทันหรอกอยู่ดีปกติแล้วเราจะเลือกอันนี้ครับเพราะมันเพิ่มทั้งหมุนตัวถังเพิ่มทั้งอัตราพลังงานเพิ่มกำลังเครื่องยนต์มาทำให้เพิ่มอัตราเร่งอ่ะคือเราจะเร่งเครื่องเพิ่มสปีดได้ไวขึ้นเวลาแบบจอดนิ่งๆอยู่ๆพยายามจะวิ่งไปเลยให้มันไวๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะเพิ่มบวก 33% ไอ้บวก 33% เนี่ยคืออะไรมันคือใช้อันนี้ครับได้นานขึ้นเนี่ย15วิแต่ถ้าผมมาใช้อันนี้เนี่ยเหลือ12วิคือมันเพิ่มมาแค่3วิอ่ะแต่ว่าสู้ไปลดช่วงพักดีกว่าเห็นป่ะเหลือ45แต่ถ้าผมมาเลือกอันเนี้ยมันจะกลายเป็น50มันจะต้องรอเพิ่ม5วินาทีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเพิ่มสปีดนานขึ้น3วิผมไม่เอาอ่ะผมเอารถคูลดาวน์ดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่ารถคูลดาวน์เนี่ยมันก็ไปมีผลกับไอ้ตัวซ่อมทั้ง2อันด้วยยิ่งถ้าเราใส่ไอ้พวกแบบอันเนี้ยลดคูลดาวน์เข้าไปอีกเนี่ยอันเนี้ยก็ลดคูลดาวน์อีกนะลดไปอีก 30% คือดีโคตรครับแล้วก็ใส่ลายพรางอะไรก็ได้สักอันนึงหน้าตอนนี้มันยังไม่มีลายพรางตำนานนะครับก็ใส่อะไรก็ได้ที่ถูกใจคันนี้นะครับโดยรวมๆถือว่าดีมากสำหรับผมอะจริงๆอะผมอะถนัดคันที่หมุนป้อมได้360องศาคือหมุนได้รอบทิศแต่คันนี้กรณีพิเศษก็หันซ้ายหันขวาได้60ก็ไม่แย่เท่าไหร่ถ้าอยู่ประมาณ60ขึ้นไปอ่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือจะครอบคลุมแล้วไม่ค่อยหันตัวถังรถอ่ะไม่ต้องหันซ้ายหันขวาเท่าไหร่หรอกป้อมจะหันได้ทั้งหมดแต่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับมุมกดคือหันปากกระบอกปืนกดลงอ่ะ11องศาโดยปกติแล้วคันที่หันปากกระบอกปืนกด11องศาได้จะมีแค่ STB เท่านั้นจะมีแค่ STB เท่านั้นครับคือคันนี้มีแค่คันนี้เท่านั้นครับซึ่งมันเป็นเทียร์10หมายความว่าคุณจะมีเทียร์8ครับคุณจะมีเทียร์8ที่มุมกด11เยอะที่สุดในบรรดาเทียร์8แล้วคุณไปเจอเทียร์9คุณไปเจอเทียร์7ก็ไม่มีคันไหนที่กด11ป่ะผมในบรรดารถพิเศษไม่มีนะแต่ถ้ารถธรรมดาเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นคันนี้มุมกดโหดมากครับคุณสามารถเอาไปเล่นเนินได้แล้วด้วยป้อมที่เกราะอย่างหนาคุณไปวิ่งกับ HT ได้เลยสามารถเป็นแนวหน้าได้ครับแต่ว่าต้องระวังโดนอ้อมหลังถ้าคุณจะไปแนวหน้าคุณต้องระวังเรื่องตรงนี้นะครับณตอนนี้ผมเล่นไปแค่70ตาแต่เป็นโหมดแรงหมดเลยนะโหมดแรงหมดเลยก็อัตราชนะเนี่ยตอนนี้น่าจะยังไม่ขึ้นเพราะว่าผมเล่นคันนี้ไปเยอะกว่าไอ้สเก็ปเตอร์เนี่ยแต่ว่าเท่าที่เล่นดูแล้วผมก็เล่นไป70ตาเปอร์เซ็นต์ชนะผมว่าเยอะกว่าไอ้เนี่ยน่าจะเยอะกว่าอันนี้นะผมมีคลิปเล่นย้อนหลังให้ดูครับคลิปนี้ได้ M แล้วก็ที่สำคัญคือแสดงประสิทธิภาพการเด้งกระสุนได้ค่อนข้างดีป่ะเราไปดูกันด่านนี้นะครับพอดีไม่มี MT ครับโดยปกติแล้วเราจะไปขึ้นไปข้างบนครับไปล้างบาง MT ก่อนแต่ว่าพอ MT ไม่มีครับดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนกันมันเสียเวลานานเกินไปก็เลยสู้กันที่เมืองเราจะสู้กันที่เมืองครับที่เนี้ยอันนี้น่าจะโหลดเขาน่าจะยังโหลดไม่เสร็จT77เนี่ยผมส่องดูตรงมุมก่อนครับมี1คนมีเลือดรถท่วมวิ่งไปแบบนั้นกลางวงโดนแน่นอนหลายดอก2ดอก3ดอกเนี่ยซูมไม่ทันครับ4วินี่ขนาดลดไป 0.6 แล้วนะเป้าก็ยังบานไประยะมันไกลเกินไปไงเนี่ยมันยิงไม่ได้มันกระสุนมันจะอยู่ในวงนั่นแหละแต่ว่ามันซูมไงมันจะออกอยู่ตรงไหนในวงอ่ะมันก็แล้วแต่ดวงอ่ะมันเดาไม่ได้ครับมี1คนกำลังจะเดี้ยง PD มันควรจะต้องไม่ควรจะไปอยู่แนวหน้านะโดยปกติอ่าเนี่ยโป๊ HE แล้วกระสุนระเบิดฮะ HE เข้าไปเต็มๆ1ดอก PD เลี่ยงไปแล้วนั่นแหละคันนั้นมันกรอกก็บางครับจริงๆมันไม่ควรจะไปอยู่แนวหน้านะมันควรจะอยู่แนวหลังถ้ามันกรอหนาแบบคันของผมอ่ะเออยังพอว่าแต่ขนาดผมยังไม่กล้าไปแนวหลังเลยเนี่ยอันนี้ยิงไปเลยครับ1ดอกอันเนี้ยผมจะยังไม่ยิงอีกลูกครับเพราะว่ายิงไปแล้วรีโหลดนานผมรอก่อนครับมีจังหวะแล้วครับ1มียิงอีกนัดตายเราก็ซ้ำครับกัดไปโอเคคราวเนี้ยรีโหลดยาวเลยครับ ก็คุ้มนะดีกว่ารอแล้วเขาหนีอ่ะถูกป่ะระหว่างนี้เราขอส่องด่วนปึ๊บโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนรีโหลดนานครับเนี่ยผมถอยแบบนี้ครับมันจะได้ยิงแบบทะแยงทะแยงมันจะได้เข้ายากป้าเพื่อนบังอีกนัดซ้ำได้ครับโอเคแตกแล้วนำแล้วเห็นไหม 5-2 แล้วครับคือมันเหมือนกำลังจะดีนะอันเนี้ยแต่ว่าทีมคือชอบเล่นอะไรกันเดี๋ยวลองดูก่อน
เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทีมเนี่ยวิ่งเข้าไปตายกันเนี่ยมั่นใจกันไงแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะแย่งกันเข้าไปตายแล้วหนึ่งไอ้คนเลือดน้อยจริงๆควรจะแอบนะผมก็รีโหลดยิงได้ทีเดียวยิงอีกนัดยังไม่ได้ครับไม่คุ้มตอนเนี้ยเสี่ยงไปป้าบไม่เข้าครับซ้ำอีกนัดตอนนี้ต้องถอยก่อนครับแล้วคือทีมเราเกิดอะไรกันขึ้นจาก 5-2 เลยกลายเป็น 6-5 ตอนเนี้ยไอ้รถ HT อ่ะมันต้องรอครับมันต้องรอให้ผมเข้าไปก่อนเพราะว่าเลือดผมเยอะผมจะรับดาเมจได้แต่ไอ้ HTงี่เง่าครับแม่งโง่วิ่งเข้าไปอย่างนั้นมันก็ตายโดนยิงอ่ะมันก็ยิง HT ก่อนดิเนี่ยโง่ครับโง่หลายตายซะมันต้องรอจริงๆอ่ะมันต้องรอผมให้รับดาเมจและ HT ค่อยเข้าไปเข้าเป้าแล้วหันข้างปึ๊บชิ่งรอดว่ะหมุนป้อมไม่ได้ครับเนี่ยถ้าผมหมุนป้อมได้นะผมยิงได้แล้วเนี่ยแต่ผมหมุนป้อมได้แค่60องศาครับมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละเจอวิ่งรอบตึกอ่ะเอื้อ400คราวนี้แหละยากละต้องวัดกันที่กึ่นแล้วครับคือตอนนี้ผมจะดันเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมตอนนี้เขาน่าจะรีโหลดเสร็จแล้วผมเข้าไปไม่ได้ถ้าผมเข้าไปผมจะโดนยิงก่อนและคือผมก็จะมองไม่เห็นไงว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่ดูอันนี้เขาน่าจะวิ่งหนีแล้วก็ทีมก็บอกด้วยครับว่าเขากำลังหนีเนี่ยผมก็เลยต้องไปครับแล้วก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงอยู่ไหนเห็นแล้วปั๊บชิงก็เสร็จผมแน่นอนผมก็ยิงมืดเพราะว่าผมมองไม่เห็นบวกกับต้นไม้ด้วยนัดแรกคือแบบต้องรีบยิงอ่ะถ้าเขายิงก่อนอ่ะผมมีโอกาสแพ้ไงคือเขายิงก่อนแล้วถ้ามันโดนแล้วผมจะแตกไงผมจะตายไงผมก็เลยต้องรีบยิงแต่พอรีบยิงไปแล้วมันวืดแต่เขาก็รีบยิงเหมือนกันแต่เขายิงแล้วเขาชิ่งโดนรถผมแล้วมันชิ่งไงพอมันชิ่งเสร็จปุ๊บอ้าวผมมีนัดที่2นี่กระสุนสำรองผมก็ใส่ครับเรียบร้อยด่านตานี้นะครับผมได้ EXP แบบไม่คูณทั้งหมด 1,200 กว่า1,265 ครับได้ M เนี่ยจะเรียกว่าแบกชนะก็คงจะได้แหละก็คงจะได้แหละครับไอเนี่ย ทำแบบนั้นก็สมควรแหละเล่นมาตั้ง 50,000 กว่าตาเข้าไปตายโง่ๆมันก็สมควรแล้วล่ะกดลงแล้วยังไม่รู้ตัวมากดลงให้ผมก็ไม่สนใจครับยังไงผมชนะอยู่แล้วได้ M อีตหากอ่ะสำหรับการรีวิวของรถถังนี้ผมคงเอาไว้แค่นี้ละกันตรงนี้ก็มีกิจกรรมด้วยนะอย่าลืมกดกันล่ะสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ